เอกสารที่พ่อให้ผมที่มีลายเซ็นอาเจกไอพีมันสงสัยว่าเป็นลายเซ็นปลอมถ้าฉันบอกว่ามันเป็นของจริงมันต้องเป็นของจริงเราต้องทำยังไงอยู่ๆก็โดนไล่ขอยให้ได้เจอกันอีกเลยแกทำตัวแบบนี้อีกแล้วอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่ฉันที่โดนด่าแล้วก็ต้องทำตามแกต่อยๆผมได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนขับรถบรรทุกมาแล้วนะครับฉันอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กลเกมรักคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus